สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันที่14พฤศจิกายน2564ฤทธิ์เดชของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญออกฤทธิ์ละครับออกฤทธิ์ออกเดชละแบ่งแยกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนฝ่ายที่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยตัวเบิ่มๆเลยครับยกตัวอย่างเช่นคุณอะไรที่เคยเป็นศาลรัฐธรรมนูญคุณจรัญภักดีธนากุลไปบรรยายไว้ที่สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งบอกว่าคำวินิจฉัยนี้ผูกพันเฉพาะรุ้งไม้และอานนท์เป็นการป้องปรามใช้คำว่าเป็นการป้องปรามไม่ให้ลุกลามบานปลายไปสู่เรื่องอื่นหลายคนครับทางฝ่ายที่สนับสนุนการรัฐประหารสนับสนุนรัฐบาลชุดนี้ก็เชียร์เหยิงๆคล้ายๆประกาศชัยชนะเลยบ้านเมืองจะได้สงบสักทีเพราะศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรนั่นคือฝ่ายนั้นนะครับเขาเชื่อโดยสุจริตและเชื่อว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะนำไปสู่ชาตินำชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่การปิดกั้นสิทธิเสรีภาพแต่อีกฝ่ายหนึ่งครับเมื่อวานแถลงข่าวกันเป็นหลักเป็นเกณฑ์เลยนำโดยคุณรุ้งและคณะเป็นเยาวชนคนหนุ่มสาวราษฎรปลดแอกและหลายๆองค์กรครับเขาแถลงไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพราะศาลรัฐธรรมนูญไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องนำพยานหลักฐานมาให้ศาลพิจารณาเป็นการวินิจฉัยที่รวบลัดขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะเขาบอกว่าการชุมนุมครั้งนี้หรือครั้งที่รัฐศาลรัฐธรรมนูญเอามาวินิจฉัยนั้นเป็นการชุมนุมโดยสันติสงบปราศจากอาวุธสามารถทำได้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญตีความกันคนละทางล่ะครับบ้านเมืองยากที่จะกลับมาสู่ความสมานสามัคคีกันยิ่งวันนี้ครับมีการนัดชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนบ่ายๆจะเดินจากอนุสาวรีย์มาสนามหลวงทุกคนต้องออกไปร่วมกันในการชุมนุมนะครับเขาบอกว่าเป็นโอกาสที่พวกเราจะได้แสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยการชุมนุมวันนี้เห็นกลุ่มเยาวชนเขาประกาศชัดเจนว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่เอาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หนักนะครับประเทศสยามเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่24มิถุนายน2475ตั้งคำถามว่าปัจจุบันนี้ยังมีระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อยู่หรือเพราะทุกคนอยู่ใต้รัฐธรรมนูญองค์พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญแล้วเยาวชนคนหนุ่มสาวเขาคิดว่าทำไมจะถึงจะไม่เอาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์น่าคิดนะครับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เห็นไหมก็ว่าทุกคนอยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์ก็ต้องอยู่ใต้มีลักษณะเป็นประมุขเท่านั้นน่าสนใจครับประเทศไทยเดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรน่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเป็นความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเป็นการจำลองพ.ศ. 2475มาไว้ในพ.ศ. 2564หรือไม่ผมไม่อยากให้เกิดความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นนะครับทางรัฐต้องใจเย็นที่สุดต้องรับฟังความคิดเห็นของเยาวชนคนหนุ่มสาวคนในอนาคตต้องอย่าทำความรุนแรงอย่าจับกุมคุมขังอย่าใช้อาวุธยุทโธปกรณ์กับลูกหลานผมไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกในหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่เอาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ราชมีที่ไปที่มาอย่างไรน่าสนใจครับผมต้องการให้ประเทศนี้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญไม่มีใครอยู่เหนือรัฐธรรมนูญได้น่าสนใจนะครับน่าสนใจหากไม่ติดขัดอะไรผมก็จะไปร่วมเป็นผู้สังเกตการที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่เอาระบอบสมบูรณ์รัฐนายาสิทธิราชคือไม่เอาอะไรประชาธิปไตยจะเดินทางไปอย่างไรติดตามการชุมนุมวันนี้ครับ
จะถึงขั้นแตกหักหรือเปล่าผมจะติดตามอย่างใกล้ชิดครับให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับ